พี่ฟงมีอะไรหรือเปล่าคะความจริงไม่ต้องเรียกเราพี่ก็ได้นะเรากับมากิเนี่ยน่าจะอยู่รุ่นเดียวกันนะเนาะมากี่ครับคะขอโทษค่ะพอดีงานเรามันโอ้ยไม่เป็นไรเราผิดเองอะที่เรารบกวนตอนมากี่ทำงานแล้วฟงมีอะไรหรือเปล่าอะมากี่เนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะหมายความว่าไงเหรอก็ตอนที่เวลามากี่คุยกับเราอะเธอไม่เคยมองตาเราเลยกลัวเราวะเนี่ยเอางี้ถ้าเธอมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาถามเราได้ตลอดเลยนะอืมแต่ว่าคือเราไม่ได้กลัวฟงนะคือมากี้งานกราฟิกอาจารย์อุ๊บเสร็จยังนี่เลยเดดไลน์มาชั่วโมงนึงแล้วนะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูส่งให้เลยค่ะพี่ซิปส่งไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็ดูเรื่องเสื้อสีมงคลด้วยละกันเขาต้องคิดว่าหนูเกลียดเขาแน่เลยอะแล้วเธอไม่บอกเขาไปล่ะว่าที่เธอไม่กล้ามองหน้าเขาเนี่ยเพราะว่าเขาใส่แว่นทรงกลมฉันว่าเขาน่าจะเข้าใจนะขนาดฉันยังเข้าใจเธอเลยมันไม่เหมือนกันพี่อุ้มหนูกับพี่อุ้มเรารู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาลัยหนูไว้ใจพี่แต่เนี่ยกับฟงอ่ะแทบไม่ได้รู้จักกับเขาเลยนะแล้วไอ้ที่หนูเป็นอ่ะมันก็ยากที่คนนอกจะเข้าใจนะก็จริงแต่เธออย่าไปคิดแทนเขาสิหนูทำไงเนี่ยเขาก็เข้าใจแหละนั่งเดินเลยปะเอ้าฟงวันนี้ไม่นั่งกับพี่จิ๊บหรอวันนี้เราอยากนั่งตรงนี้มากกว่าว่าแต่เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันอ่ะโหยไม่มีอะไรยายมากินเนี่ยเขากำลังสอนพี่อยู่ว่าอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆเพราะพี่เนี่ยไว้ใจผู้ชายไปเรื่อยเลยใช่ไหมแต่มากินเนี่ยไว้ใจเราได้นะเราไม่เป็นผู้ชายแบบนั้นหรอกแล้วเป็นไงบ้างอ่ะทำงานมาอาทิตย์นึงแล้วอ่ะก็โอเคนะแต่งานเยอะนิดหน่อยฉันว่าไม่นิดค่ะมากี่ไม่นิดเลยแล้วนี่ทำงานอะไรอยู่อ่ะงานโลโก้ร้านหมูทาซิ่งงั้นถ้าเกิดมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากปรึกษาถามเราได้ตลอดเลยนะพอดีเราไม่ได้ดุเหมือนคนแถวนี้แขวะทำไมฮะทำไมต้องแขวะกันด้วยคะ